วันนี้วันที่5ครับลดน้ำหนักมา4วันละเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลง 186.2 จาก 186.6 I love the night time because itโอเคครับผมมื้อแรกของวันนี้ก็จะเป็นไก่200กรัมช่างดิบผัดใส่ผักบุ้งใส่พริกกระเทียมน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้างใต้มีข้าว300กรัมช่างสุกแล้วก็มี Florida's Natural เป็นน้ำส้มขวดหนึ่งตอนนี้พวกน้ำมันหอยน้ำจิ้มผมจะยังไม่นับตอนนี้มันยังสามารถถูไถไปได้แต่ว่ายิ่งเราลดไขมันไปนานเท่าไหร่มันยิ่งต้องเป๊ะมากขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็ชิวๆอยู่แล้วมือนี้ครับเป็นมือที่คาร์บค่อนข้างสูงคาร์บเท่าไหร่อ่ะ135กรัมฉะนั้นผมเป็นคนที่ชอบกินคาร์บหนักๆใน1มื้อถ้าสมมุติเพื่อนๆเป็นคนที่หิวเป็นคนที่แบบชอบเรื่องอาหารหิวอยู่ตลอดเวลาให้กินคาร์บแบบ50หรือ40กรัมต่อมื้อก็ได้กินคาร์บน้อยๆแต่กินเน้นจำนวนมื้อเหมือนที่นัดเขาทำอ่ะก็กินแบบหลายๆมื้อเลย 5-6 มื้อแล้วทำคาร์บให้น้อยๆส่วนสารอาหารของมื้อนี้ก็โปรตีน58คาร์โบไฮเดรต135กรัมแล้วแฟต7กรัมก็เป็นมื้อที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าไขมันต่ำเดี๋ยวผมก็กินมื้อนี้แล้วเดี๋ยวออกไปเล่นเวทเลยซึ่งนั่นก็คือเรื่องของริชพิอาน่ากับดัลลัสมาคาร์เวอร์ซึ่งผมรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวงการฟิตเนสไทยแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆรับรู้ถึงวงการฟิตเนสต่างประเทศด้วยก็คือเมื่อ1อาทิตย์ครึ่งถึง2อาทิตย์ที่แล้วริชพิอาน่ากับดัลลัสมาคาร์เวอร์เสียไปครับก็คือเป็นนักเพาะกาย2คนคนแรกริชพิอาน่าเนี่ยคือเขาไม่ได้ตายก่อนนะดัลลัสมาคาร์เวอร์เขาตายก่อนแต่ว่าคนแรกที่ผมจะพูดถึงคือริชพิอาน่าผมดูริชพิอาน่ามาปีนึงแล้วครับไม่ได้ดูแบบว่าวิดีโอออกมาแล้วดูเลยดูทุกวิดีโอแบบนั้นนะแต่ว่าดูผ่านๆเพราะว่าวิดีโอเขาค่อนข้างดังแล้วผมก็ชื่นชอบเขาครับเขาเป็นคนแรกที่ออกมาพูดถึงเรื่องไม่ใช่คนแรกหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ได้รับความนิยมอ่ะออกมาพูดถึงเรื่องการออนยาเรื่องสเตียรอยด์ต่างๆพูดถึงบริษัทอาหารเสริมว่าเขามีกลยุทธ์การขายของยังไงถึงแม้เขาเองก็จะมีบริษัทอาหารเสริมเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงวงการฟิตเนสโดยรวมครับซึ่งผมก็ชื่นชอบเขาแล้วอีกคนหนึ่งดัลลัสมาคาร์เวอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยครับแต่ว่าเขาก็เป็นนักเพาะกายที่มีผลงานก็ถือเป็นการสูญเสียเช่นกันมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับถือว่าเป็นการสูญเสียของวงการฟิตเนสโดยรวมเลยแต่ว่าริชพิอาน่าเขาก็คงไม่อยากให้เราโศกเศร้านานเกินไปเขาคงอยากให้เราพัฒนาวงการฟิตเนสต่อไปแล้วก็มีความสุขกับชีวิตครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินผักกับผลไม้ปั่นเอาดิรออะไรอ่ะแล้วผมก็มีผักขมอันนี้ไม่ใช่ผักขมอบชีสนะเป็นผักขมอย่างเดียวอันนี้หาซื้อค่อนข้างยากที่อเมริกามีเกลือนเลยแต่ว่าที่ไทยมันจะเป็นผักขมปกติอันนี้เป็น baby spinach แร่ธาตุเต็มเลยครับอันนี้ผมชอบมากเดี๋ยวผมจะเอามาปั่นใส่เชฟเขามีแต่ผักชีโรยหน้านี่ผมผักขมโรยหน้าเป็นไงล่ะใส่ไปให้เต็มเลยOh.
ยาสีฟันหมดวันนี้ผมตื่นมาน้ำหนักก็ลดลงครับเหลือ 185.8 ผมจะคอยจดไว้ตลอดนะว่าตื่นเช้ามาชั่งน้ำหนักเท่าไหร่มันจะได้เห็นการพัฒนาครับบางทีวันต่อวันเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นการพัฒนาแต่ว่าเฉลี่ยต่ออาทิตย์เราจะเห็นฉะนั้นผมว่ามันสำคัญมากที่เราจะจดน้ำหนักไว้ทุกวันผมก็ลองเอาสัดส่วนของผมใส่เข้าไปในเว็บที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ตลอดครับซึ่งก็คือเว็บtdecalculator.net มันก็ให้ maintenance calorie ของผมอยู่ที่ 3,279 แคลอรี่ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมกิน 3,279 น้ำหนักผมจะไม่เพิ่มและไม่ลดแต่อันนี้มันก็เป็นแค่การกะนะครับมันเป็นการคาดคะเนฉะนั้นผมเชื่อว่าผมกิน 3,200 3,300 ถ้าผมกินประมาณนี้น้ำหนักผมจะลดเพราะว่าเมื่อวานผมลองกิน 3,250 แคลอรี่แล้วน้ำหนักผมก็ลดนะแต่ว่าเมื่อวันเล่นเวทวันนี้เป็นวันพักก็อาจจะปรับลงนิดนึงที่ผมคิดอยู่ตอนนี้ก็คือกินประมาณนี้แหละครับ 3,300 แล้วก็สัดส่วนเป็น200โปรตีนสัก75แฟตแล้วที่เหลือก็เป็นคาร์บนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันลดหรือเปล่าเรื่องการลีนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูร่างกายตัวเองดูเครื่องชั่งแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปครับโอเคตอนนี้ก็บ่าย 2:30 นาทีเดี๋ยวผมจะขับรถไปแถวนนทบุรีตอนนี้ผมมาอยู่ที่ DPU มหาวิทยาลัยทุระกิจบัณฑิตนะครับผมมารออามเขาเลิกเรียนตอน4โมงซึ่งตอนนี้ก็3โมง56ผมก็กำลังรอเขาอยู่เขาบอกว่าเขาตัดงานอยู่ครับสำคัญมากผมก็เอาอาหารมาบะหมี่หมูแดงแห้งใส่ไข่2ฟองแล้วก็ข้าวมันไก่พิเศษเหมือนเดิมผมเคยมากินที่ฟู้ดคอร์ทนี้2รอบแล้วอันนี้ก็เป็นรอบที่3เดี๋ยวกินกันแล้วก็รออามมีเกี๊ยวด้วย4โมงกว่าแล้วมาเจออามเขาเรียนตัดต่อคือไม่ต้องใช้กระเป๋าไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรเลยใช่ปากกาไม่ใช่อยากเรียนตัดต่อบ้างวะที่อเมริกานี่ถ้ากูสนใจภาพยนตร์นี่กูเรียนแล้วป่ะมาถึงแมคโครละแต่เมื่อกี้ตอนไป DPU ขาวๆทั้งนั้นเลยขาผู้หญิงอะโต๊ะมันขาวหมดเลยป้าเขาทำความสะอาดเช็ดไว้ยังดีอ๋อนึกว่ามองขาแต่พูดจริงๆเมื่อกี้สั้นๆทั้งนั้นเลยคือใส่กระโปรงสั้นอะสายตาเขาสั้นกันหมดเลยเห็นสายแว่นถ้าทางจะเป็นเด็กเรียนไม่ครับเป็นเหมือนกูอ๋อนัดมาละพูดตรงๆครับเวลาผมมาซื้อของผมก็จะแบบเน้นความสะดวกสบายแต่ว่าผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่อยากรู้วิธีการประหยัดแล้วก็การซื้อของถูกๆมาทำอาหารคลีนฉะนั้นผมก็จะให้ดูว่านัดเขาซื้ออะไรบ้างครับเพราะว่านัดเขาก็จะมาซื้อของที่แมคโครแล้วก็เอาไปทำเมนูต่างๆก็เดี๋ยวดูตั้งแต่ซื้อพวกภาชนะเลยเขากำลังจะซื้อกล่องที่ใส่อาหารอย่างแรกที่นัดซื้อก็เป็นกล่องใส่อาหารมันมีหลายแบบครับมีทั้งแบบ3ช่อง2ช่องอะไรเยอะแยะเลยเราซื้อมา2ช่องป่ะไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟได้อ่าฮะเข้าไมโครเวฟได้แล้ว2ช่อง3ช่องทำไมมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้ทุกช่องแล้วก็ถั่วปาดอ้ามันเป็นไงนะถั่วปาดอ้าถั่วปาดอ้านี่เอาไม่เตรียมกูก่อนแค่ดีๆเป็นไงถั่วปาดอ้าถั่วปาดอ้าคือเป็นถั่วที่เวลาสุกแล้วมันจะบานออกอ๋อมันไม่ใหญ่ไปเหรอวะต้องชั่งน้ำหนักมันกิโลละ305บาทกิโลละ305บาท6กิโลเท่าไหร่6กิโลเหรอก็1830กับ1830กับราคากูจะดูราคายังไงอ่ะถ้า300 คูณ 300 คูณ 6อ้าวท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าต่อไปนี้ก็คือการเลือกปูกลุ่มเรากำลังขาดตัวปูอยู่พอดีเลยเราเจอตัวปูแล้วนะครับเดี๋ยวนัดมึงปูให้กูหน่อยดิคนละปูกันวันนี้เราจะมาสอนเรื่องปูดูยังไงให้แบบปูแบบแกะออกมาแล้วแบบเนื้อมันจะแน่นแบบไม่ติดเปลือกไปหมดเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันเราเจอปูอันนี้คือปูไม่สุกนะครับ
ฟังแล้วเราจะมาดูปูสดกันเสียงต่างกันไหมอ๋ออันนี้คือสดมากแน่นมากก็คือเสียงเบากว่าเออใช่ไปเขาไม่ขาดถึงเขาบอกนัดเขาก็ได้ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครบมีอะไรบ้างนัดก็จะมีปลาซาบะนอร์เวย์นะครับใช้ของนอร์เวย์มันมี2ตัวเลือกก็คือญี่ปุ่นกับนอร์เวย์แต่นัดเขาเลือกเป็นนอร์เวย์ปลาดอรี่นี่มาจากไหนดอรี่มาจากเวียดนามไก่อกไก่สับแล้วของ CP 60บาทเองนะถูกมากกล่องเข้าไมโครเวฟได้ใช้ตู้เย็นได้เข้าไมโครเวฟได้ซอสโชยุปลาเอโร่แล้วก็สุดท้ายคือเหล้ามิรินนะครับเป็นเหล้าผสมน้ำเชื่อมกลูโคสแล้วก็มาเป็นข้าวหมักครบแล้วแล้วก็มีช้อนถั่วปักอ้าหนึ่งทุ่ม17นาทีผมก็กำลังขับรถกลับบ้านเดี๋ยวทิ้งท้ายวิดีโอนี้ด้วยคำถามหนึ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามาในวิดีโอที่แล้วคำถามก็ประมาณว่าทำยังไงไม่ให้ท้องว่างในตอนลีนซึ่งกลับกับผมเลยนะผมแบบอยากท้องว่างเพราะว่าตอนบล็อกนี่รู้สึกท้องไม่ว่างตลอดเลยเพราะว่ากินเยอะทำยังไงให้ท้องไม่ว่างตอนลีนคือ3อย่างครับ 1. เราต้องกินอาหารที่แคลอรี่น้อยแต่ปริมาณสูงผมหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะทำให้ท้องเรารู้สึกเต็มรู้สึกว่ามีอะไรในท้องเยอะแต่จริงๆแคลอรี่มันนิดเดียวอย่างเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาผักกาดสตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ต่างๆครับมันจะเป็นอาหารไดเอทที่ดีเพราะว่าปริมาณมันเยอะแล้วแคลอรี่มันต่ำอันนั้นก็เป็นข้อ1ข้อที่2ก็คือกินโปรตีนสูงๆไม่ใช่แบบสูงเวอร์ 3-400 กรัมไม่นะครับผมก็กินอยู่200กรัมกินโปรตีนสูงๆเพราะว่าโปรตีนมันจะทำให้เราอิ่มโปรตีนมันเป็นสารอาหารที่ย่อยช้าที่สุดแล้วพอเราอิ่มเราก็จะไม่หิวโหยพวกขนมของหวานต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นข้อ2ข้อที่3ก็คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือใยอาหารใยอาหารสำคัญมากครับสำหรับระบบทางเดินอาหารถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็จะมีปัญหาถ้าเรากินน้อยเกินไปก็มีปัญหาเช่นกันปัญหาอะไรผมไม่บอกนะเพื่อนๆก็ต้องไปคิดเอาเองก็ควรกินใยอาหารให้พอดีผมก็จะแนะนำ10กรัมต่อ 1,000 แคลอรี่อย่างเช่นผมกิน 3,000 แคลอรี่ผมก็จะกินใยอาหาร30กรัมประมาณนี้นะครับใยอาหารจะช่วยให้เราอิ่มนะถ้าสมมติเรากินอย่างพอดีหรือกินสูงกว่าปกติมันจะช่วยให้เราอิ่มเราจะได้ไม่ไปหิวโหยพวกขนมของหวานของทอดต่างๆอันนั้นก็เป็นวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านไปตัดต่อวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปวิดีโอต่อไปก็จะเป็นวันนึงกินอะไรบ้างครับถ้าเพื่อนๆอยากดูว่าตอนผมลีนผมกินอะไรบ้างอย่างละเอียดเลยก็มาเจอกันที่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ